ตอนนี้จะพูดถึงรายละเอียดของพ.ร.บ.ยา 2562นะคะส่วนที่มีการปรับปรุงแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราก็คือในเรื่องของมาตรา77จัตวานะคะบางท่านอาจจะทราบแล้วล่ะค่ะก็แต่ขอทบทวนอีกครั้งนึงนะคะว่าเขาออกมาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พัฒนาการศึกษาวิจัยยานะคะเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะค่ะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการศึกษาวิจัยยาได้นะคะโดยประกาศดังกล่าวก็ต้องคุ้มครองอย่างน้อยคุ้มครองความปลอดภัยของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามถ้าผู้ศึกษาวิจัยยาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยก็อาจจะมีเป็นเหตุให้มีการระงับการวิจัยนะคะปรับปรุงการวิจัยนะคะขึ้นกับความรุนแรงนั้นได้โดยให้เลขาธิการมีอำนาจสั่งการนะคะค่ะจากมาตรา77จัตวาเมื่อสักครู่ก็มีการออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งเมื่อต้นปีนี้เองนะคะในประกาศนี้นะคะก็เขาจะบังคับใช้นี่คือเพื่อพ้น365วันก็คือนับได้29กุมภาพันธ์67นะคะในส่วนของนิยามก็อาจจะขอเอ่ยถึงเป็นบางอันอย่างเช่นการศึกษาวิจัยยาเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการศึกษาวิจัยยาที่เพื่อนำข้อมูลมาเป็นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยานะคะรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนตำรับนะคะคำต่อไปก็คือผู้ศึกษาวิจัยยาเนี่ยจะหมายถึงผู้สนับสนุนการศึกษาวิจัยยาหรือผู้วิจัยยานะคะก็คือทั้งสปอนเซอร์แล้วก็อินเวสติเกเตอร์นะคะจะใช้คำว่าผู้ศึกษาวิจัยยาแล้วก็มีนิยามแยกออกไปสำหรับสปอนเซอร์นะคะเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาวิจัยยาแล้วก็นิยามของผู้วิจัยยานะคะสำหรับคำว่ายาวิจัยยาวิจัยนี่จะครอบคลุมทั้งตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาที่มีสารออกฤทธิ์หรือว่าเป็นยาหลอกนะคะในส่วนของพลาซิโบนะคะไม่ว่าจะเป็นยาที่ใช้เปรียบเทียบหรือว่าเป็นยาที่ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบในการวิจัยก็จะครอบคลุมอยู่ภายใต้คำว่ายาวิจัยนี้นะคะในข้อ3นะคะของตัวประกาศอันนี้นะคะก็คืออันนี้เขาจะพูดถึงว่าการจะนำข้อมูลการศึกษาวิจัยยาเนี่ยที่จะมาเป็นหลักฐานซัพพอร์ตการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในส่วนของที่ทำเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าการศึกษาที่มีข้อมูลมาจากต่างประเทศด้วยเนี่ยในทั้งสองส่วนนี้นะคะไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามจะต้องเป็นการศึกษาวิจัยยาที่คอมพลายกับมาตรฐาน GCP นะคะแล้วก็ข้อ4เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของในประเทศนะคะถ้าผู้ศึกษาวิจัยยาดำเนินการศึกษาวิจัยยาเนี่ยต้องให้ดำเนินการตามมาตรฐาน GCP ฉบับล่าสุดและมาตรฐานเพิ่มเติมตามที่เลขาธิการอย.ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษานะคะเพราะว่า GCP จะมีบางข้อที่กำหนดว่าขึ้นกับ local regulation เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมีความจำเป็นที่อย.จะต้องประกาศมาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนนะคะและในส่วนของถัดไปก็เป็นข้อ5นะคะในเรื่องของการยื่นคำขอก็คือให้ผู้มีหน้าที่ยื่นคำขอก็คือจะเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาวิจัยยาคือสปอนเซอร์ยื่นคำขอต่ออย.นะคะตามข้อกำหนดตามข้อมูลเอกสารหลักฐานที่เลขาธิการอย.ประกาศนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ใบอนุญาตจะมีกำหนดเวลาอายุ5ปีนะคะแล้วก็ต่ออายุได้นะคะในข้อ6ก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตหรือว่านำสั่งยาวิจัยนะคะว่าจะสามารถก็คือจะต้องแจ้งอย.ได้ว่าจะนำเข้ามาผลิตแล้วก็หรือว่านำสั่งจัดหาด้วยวิธีไหนอาจจะซื้อจากท้องตลาดด้วยนะคะก็ให้เป็นไปตามให้มาจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP นะคะตรงนี้ก็คือเอามาตรฐาน GMP มาใส่นะคะแล้วก็ข้อ7นะคะในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะอันนี้กรณีสมมติมีโรคระบาดแล้วก็จำเป็นจะต้องทำการวิจัยทางคลินิกเร่งด่วนคิดค้นวัคซีนตัวใหม่แล้วก็มีปัญหาเรื่องการยื่นข้อมูลเอกสารบางอย่างเพราะว่าด้วยความเร่งรีบอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายเคสที่จะขาดข้อมูลสนับสนุนอาจจะยังทำ
toxicology ในบางส่วนยังไม่ครบถ้วนอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ยื่นอาจจะแบบขอผ่อนผันการยื่นเอกสารตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ให้อำนาจไว้นะคะแล้วก็ข้อ8นะคะในข้อ8นี้จะเป็นเลขาธิการอาจจะกำหนดให้กระทำงดเว้นกระทำเพิ่มเติมอันนี้จะมีลักษณะเป็น study specificขึ้นกับว่าโครงการนั้นเป็นยังไงแล้วอย่างเช่นอาจจะมีการกำหนดว่าให้ทำในโดสสเต็ปที่หนึ่งให้ศึกษาในโดสสเต็ปที่หนึ่งแต่สเต็ปต่อไปขอดูผลการศึกษาก่อนแล้วก็ค่อย อนุญาตในส่วนถัดๆไปนะคะเพื่อเช็คเรื่องความปลอดภัยแบบนั้นก็ได้นะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็อย่างข้อถัดไปเป็นข้อ9ข้อ9จะพูดเรื่องการตรวจตราการวิจัยทางคลินิกก็คือเป็นงานที่หน้าที่ที่อย.เรามีประกาศกำหนดมาตรฐานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าท่านดำเนินการตามที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอย.ก็จะมีอำนาจในการตรวจตราการวิจัยทางคลินิกหรือว่าหากมีอะไรหรือว่าดำเนินมาตรการเหมาะสมมาตรการต่างๆเนี่ยที่เหมาะสมนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบเรื่องการคอมพลายกับมาตรฐานเหล่านี้หรือกฎระเบียบเหล่านี้นะคะถัดไปข้อ10ข้อ10ก็จะพูดถึงเรื่องของเลขาธิการอย.มีอำนาจนะคะสั่งให้ปรับปรุงการศึกษาวิจัยยาระงับนะคะในกรณีต่างๆนะคะเช่นมีเรื่องมีผลกระทบต่ออาสาสมัครนะคะร้ายแรงเกิดความไม่ปลอดภัยต่อบุคคลสิ่งแวดล้อมสาธารณชนเป็นต้นนะคะแล้วก็หรือว่าข้อมูลการศึกษาไม่น่าเชื่อถือผู้ศึกษาวิจัยยาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนะคะข้อ11นะคะจะเกี่ยวข้องกับพวกการรายงาน requirement ด้านการรายงานรายการ progress report รายงาน safety นะคะรายงานเมื่อสิ้นสุดการวิจัยแล้วนะคะที่ต้องรายงานให้อย.ทราบนะคะก็อันนี้ก็เดี๋ยวอย.จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเช่นกันเพื่อให้ทราบถึงว่าจะมีวิธีการรายงานยังไงแบบฟอร์มเป็นยังไงเป็นต้นนะคะแล้วก็ข้อ12ก็พูดถึงเลขาธิการอย.จะเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้นะคะและวินิจฉัยมีอำนาจวินิจฉัยกรณีเกิดปัญหาได้ค่ะค่ะจากประกาศกระทรวงเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะก็จะมีหลายข้อที่บอกว่าให้อย.ออกประกาศเพิ่มเติมนะคะโดยสรุปก็จะมีเรื่องมาตรฐานการดำเนินการศึกษาวิจัยยาเพิ่มเติมเรื่องถัดมาก็เป็นเรื่องข้อมูลเอกสารหลักฐานที่จะเกี่ยวข้องกับการอนุญาตการศึกษาวิจัยยานะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับรายงานต่างๆนะคะโดยเท่าที่ได้รับไว้ตอนนี้นะคะก็รับไว้ตอนนี้ก็คือจะประมาณว่าทางด้านมาตรฐานก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางสปอนเซอร์นะคะอินเวสติเกเตอร์สถานที่นะคะแล้วก็การดำเนินการวิจัยนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับ approval เรื่องของการอนุญาตนะคะก็จะพูดถึงการcategorize การแบ่งประเภทของการศึกษาวิจัยยานะคะแล้วก็การยื่นคำขอนะคะว่าแต่ละประเภทต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของรายละเอียดของตัวเอกสารเองนะคะแล้วเราจะต้องครอบคลุมจนถึง post approval ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายงานต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของแนวปฏิบัติในการตรวจตราการวิจัยทางคลินิกนะคะโดยนำทางอย.เนี่ยเราก็ได้พยายามศึกษาไกด์ไลน์นะคะแล้วก็มาตรฐานต่างๆเพื่อนำมาพิจารณานะคะอย่างเป็น ICH นะคะแล้วก็ตัว WHO benchmarking tools แน่นอนนะคะที่ต้องยังคงต้อง meet requirement ของเขานะคะแล้วก็แนวทางของ OECD หรือว่าประเทศชั้นนำแนวทางการกำกับดูแลของประเทศชั้นนำอย่าง Swiss Medic นะคะหรือว่า US UK สิงคโปร์เนี่ยก็ได้ศึกษาอยู่ค่ะในส่วนของประกาศอย.ที่จะรองรับตัวประกาศกระทรวงตัวนี้นะคะก็กำหนดไทม์ไลน์ไว้คร่าวๆคือประมาณเดือนหน้าเนี่ยจะเผยแพร่ร่างออกมาให้ทุกท่านได้รับให้ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วก็ตุลาน่าจะสามารถปรับปรุงร่างเอกสารอันนี้แล้วก็เสนอลงนามนะคะในระหว่างที่รอลงนามก็อาจจะต้องปรับระบบทางเราต้องปรับระบบ IT นะคะเพื่อรองรับการขออนุญาตการศึกษาวิจัยยานะคะและการรายงานต่างๆนะคะก็คาดว่าจะใช้เวลาทดสอบระบบด้วยปรับระบบด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามสุดท้ายก็คือต้องให้ทันการ implement กฎหมายตรงนี้นะคะก็คือ29กุมภาพันธ์67นะคะส่วนของการปรับแก้กฎหมายเดิมภายใต้ม.79ทวีนะคะก็คือที่เป็นประกาศฉบับที่14เรื่อง
ที่เราใช้นยม.1นำเข้ายาวิจัยอยู่เนี่ยก็มีเป้าหมายว่าจะให้ทันกับตรงจุดเปลี่ยน29กุมภาเช่นกันนะคะค่ะในระหว่างที่รอการปรับกฎหมายใหม่ตรงนี้เนี่ยในระหว่างนี้อย.ก็ยังมีความพยายามในการปรับลดขั้นตอนแล้วก็อำนวยความสะดวกที่สามารถ implement ได้ก่อน29กุมภานั้นนะคะก็ทยอยทำอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดนี้ก็จะมีเรื่องของระบบ e-submission นะคะสำหรับการยื่นคำขอนยม.1นำเข้ายาเนี่ยก็คือเปิดใช้แล้วนะคะตอนนี้ก็บังคับให้ยื่นทาง e-submission 100% นะคะแล้วก็มีเรื่องของระบบสำหรับการผลิตเพื่อวิจัยผอย.8นี่ก็คือกำลังทดสอบระบบอยู่รวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วก็การรายงานแจ้งเพื่อทราบด้วยนะคะก็กำลังปรับปรุงแล้วก็ทดสอบภายในกันอยู่นะคะส่วนของอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการปรับลดรายการเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำขอผลิตยาวิจัยนะคะสำหรับกรณีชีวสมมูลนะคะตอนนี้ก็เราปรับประกาศกองยาแล้วนะคะว่าให้ยื่นเอกสารก็จะมีเพียง5รายการนะคะจากทั้งหมดเดิมเนี่ยยื่น14รายการนะคะก็เหลือ5รายการแต่ว่าไม่ว่าถึงแม้ว่าจะมีรายการที่ไม่ต้องยื่นกับอย.แต่ท่านก็ยังต้องเตรียมเพราะมันเป็นเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการวิจัยทางคลินิกเพื่อให้ได้มาตรฐาน GCP ใช่ไหมคะตามเงื่อนไขที่กำหนดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือยังต้องมีแล้วก็ต้องพร้อมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและพร้อมรับการตรวจสอบเสมอนะคะช่วงแรกของการสัมมิตตรงนี้ยังเป็น hard copy อยู่ที่บอกนะคะแล้วก็เดี๋ยว อีกสักพักน่าจะปรับเป็น e-submission ได้แล้วก็อาจจะมีตามนโยบายก็จะมี auto permission ให้สำหรับการผลิตเพื่อ BE ตรงนี้นะคะอีกข้อหนึ่งที่มีการปรับอยู่ก็คือเรื่องปรับลดการขอยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือออกมาตามประกาศกองยาอันใหม่ที่เพิ่งออกเมื่อเนี่ยค่ะต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะเมื่อวันที่7สิงหาคมซึ่งก็จะมีในเอกสารนั้นก็จะมีตารางนะคะแสดงการเปลี่ยนแปลงประเภทต่างๆหลังจากที่ได้รับอนุญาตเพื่อวิจัยไปแล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะคะในการวิจัยนะคะก็มันจะมีเราก็จะเพิ่มข้อที่สามารถยื่นโดยเป็นการแจ้งเพื่อทราบโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการเนี่ยให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนข้อที่จำเป็นเนี่ยก็ยังจะต้องขออนุญาตอย.ก่อนดำเนินการนะคะตอนนี้ก็จะลดขั้นตอนบางอย่างก็ช่วยลดระยะเวลาลดไม่ให้การวิจัยสะดุดได้ในบางส่วนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผลิตยาเพื่อการวิจัยเพื่อ BE study ตรงนี้ก็คือไม่ต้องยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการนะคะก็ให้ยื่นเป็นแจ้งเพื่อทราบเลยความพยายามอีกอันนึงคือเรื่องการพัฒนาการดำเนินการเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นเรื่องของแนวปฏิบัติในการยอมรับการอ้างอิงผลการพิจารณาการศึกษาวิจัยจาก Stringent Regulatory Authority นะคะอันนี้ก็ตอนนี้กำลังเป็นประกาศอยู่ขออภัยค่ะยังไม่ได้ออกประกาศเป็นร่างประกาศอย.นะคะเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะถ้าเข้าในเว็บของกองยาเนี่ยก็จะเห็นในหมวดประชาสัมพันธ์นะคะเปิดรับถึงอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะคะตอนแรกกำหนดไว้5กันยาแล้วพอดีมีปัญหาทางเทคนิคมันขึ้นเว็บได้ช้าก็เลยเอ็กเซนให้อีกสัปดาห์นึงนะคะก็สามารถไปอ่านดูแล้วก็ให้คอมเมนต์มาได้นะคะว่าควรจะกำหนดยังไงเหมาะสมแล้วหรือไม่ยังไงนะคะแนะนำมาได้อีกข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเพื่อตรวจรับรองศูนย์การศึกษาวิจัยชีวสมมูลนะคะเพื่อรองรับอาเซียน BEMRA นะคะแล้วก็เรื่องของการอีกข้อนึงเป็นเรื่องของการตรวจรับรองสถานที่วิจัยสำหรับการศึกษาวิจัยยาระยะที่1อันนี้ก็เดี๋ยวสักไม่นานจะออกจะนำประกาศร่างประกาศขึ้นเว็บไซต์กองยาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นกันก่อนจะได้เห็นแนวทางนะคะว่าจะปฏิบัติยังไงหรือว่ามีแล้วก็ถ้าท่านมีข้อคิดเห็นยังไงก็สามารถแนะนำมาได้ก่อนที่จะออกประกาศนะคะต้องตรวจรับรองสถานที่วิจัยเฟส1เนี่ยจะเป็น voluntary basis นะคะไม่ได้บังคับค่ะด้วยความพยายามที่เล่ามานะคะในการปรับปรุงกฎหมายต่างๆของอย.เนี่ยนะคะเพื่อที่จะเป็นระบบกำกับดูแลการศึกษาวิจัยยานะคะของประเทศนะคะที่
เราก็ต้องเวระหว่าง quality safety efficacy นะคะแล้วก็ให้ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ให้มันช้าเกินไปมาให้ประชาชนเข้าถึงได้ทันท่วงทีด้วยนะคะทางด้าน safety quality efficacy เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงมาตรฐานสากลนะคะการทำงานของ NRA NCL นะคะแล้วก็ในการดำเนินมาตรการต่างๆที่อย.เนี่ยนะคะทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง scientific review นะคะแล้วก็เรื่องการ control กำกับดูแลด้วย GMP GCP GLP นะคะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการรายงานนะคะการตรวจตราการวิจัยหรือว่าอำนาจในการหยุดการวิจัยระงับการวิจัยหรือว่ามีโทษปรับนะคะในลืมเล่าว่าในส่วนของประกาศไม่ใช่ประกาศการพ.ร.บ.ที่แก้ไข2562เนี่ยจะมีข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับโทษปรับไว้ด้วยหากไม่ปฏิบัติตามที่เลขาธิการกำหนดนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็รวมกันเป็นระบบกำกับดูแลเพื่อนะคะเพื่อคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็ efficacy ค่ะสุดท้ายเนี่ยจะขอฝากแหล่งข้อมูลเอาไว้นะคะเป็นเว็บไซต์ของกองยานะคะถ้าท่านสนใจก็คือสามารถเข้าไปดูกฎระเบียบที่ประกาศไว้ได้นะคะแล้วถ้าเลือกวิจัยยาเนี่ยก็จะเป็นพวกประกาศที่ลงนามแล้วนะคะแต่ถ้าประกาศที่พูดถึงร่างแล้วรับฟังความคิดเห็นอยู่จะอยู่ในหัวข้อประชาสัมพันธ์นะคะหน้าแรกนะคะค่ะก็คงจะจบการบรรยายเท่านี้ค่ะ